หว่างที่มันถีบรถกระจกเสร็จอะช่วงจังหวะที่กลับตัวจะเห็นเลยตามคิดว่าเขาอะเหมือนเอามีดออกมาตรงเสื้อยืดที่เขาเปิดอะแล้วก็เดินไปหน้ารถเอามีดตรงเนี้ยวางตรงตะแกรงรถคือเมื่อวานเนี้ยค่ะไปทานข้าวในกระทรวงสาธารณสุขเนาะซองซอยแถวๆซอย8แล้วเหมือนโดยปกติแล้วเราจะต้องตรงออกไปถนนใหญ่ประตูใหญ่แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยหลงทางเลี้ยวซ้ายมาซึ่งเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยมันจะไปทะลุแถวกรุงเทพนนท์กรุงเทพนนท์นะคะก็ระหว่างทางอ่ะเราก็ไปตามทางอะค่ะไปตามทางเรื่อยๆมาเงยหน้าดูอีกทีนึงอะเห็นไรเดอร์คนเนี้ยขับแซงซ้ายลงมาตรงทางโค้งปาดหน้าขึ้นไปซึ่งถนนตรงนั้นเป็น2เลนแคบๆมากเลยแล้วก็คิดในใจว่ามาแซงซ้ายทำไมดีนะที่ไม่ชนแล้วพอเขาปาดหน้าขึ้นไปค่ะเขาก็เหมือนกับชี้ไม้ชี้มือว่าประมาณว่าขับรถไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นแฟนก็ยกมือไหว้ขอโทษเนาะยกมือขอโทษครับขอโทษครับคือตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราผิดหรือเราถูกเราพยายามขอโทษเพื่อว่าให้เรื่องมันจบเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอุ้มลูกไงลูกแบบเล็กอยู่หลังรถอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากไปแบบต่อล้อต่อเถียงกับมันอ่ะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วอ่ะมันไม่ปกติแล้วเราก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆค่ะเราเริ่มจะหลงทางแล้วแหละเพราะตรงเข้าไปเรื่อยๆมันจะเป็นเหมือนสามแยกตรงนั้นมันจะเป็นซอยแคบละคือเราก็คิดว่าเลี้ยวซ้ายก็คือซอยแคบขวาก็คือแคบเราก็จะกลับรถอะค่ะระหว่างทางที่จะกลับรถอะมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์คนนี้ไปจอดรถขวางทางเราตรงสามแยกแล้วตอนเนี้ยจอดรถขวางแล้วตอนเนี้ยช่วงระหว่างที่เรากลับรถอะค่ะมันกลับยากเนอะเพราะมันขวางทางเราอยู่มันอะขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะมาชนตรงหน้ารถเลยประมาณ 3-4 ครั้งจนป้ายทะเบียนรถหลุดณตอนนั้นอะเราไม่รู้ว่าทะเบียนรถหลุดนะพยายามที่จะกลับรถหนีมันไม่ด่าไม่ไรนะคะแล้วก็ออกมาตามทางเพื่อที่จะออกถนนใหญ่ก็โทร191แหละแล้วก็คุยว่าช่วยมาหน่อยมีแบบคนแบบมาทำร้ายรถแล้วก็ขับรถตามมาซึ่งเขาก็แบบว่าเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ขับรถไปเพื่อที่จะออกถนนใหญ่ร้อนขับรถออกไปที่จะออกถนนใหญ่อะค่ะแล้วไปเราก็ไปหยุดตรงซอย12แยก1ซอย12แยก1เราเห็นว่ามีผู้คนละใจอยากลงไปดูรถว่าข้างหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็อยู่ในรถก่อนแต่ไม่ลงนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะขับรถตามมารอเจ้าหน้าที่ดีกว่าก็อยู่ในรถระหว่างที่เราอยู่ในรถอะค่ะรอมันก็ตามมานะคะทำใจดีเอาทะเบียนรถมาคืนซึ่งเราโอ้ทะเบียนรถหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็พยายามให้แฟนอะไม่เปิดกระจกก็เปิดประตูยื่นทะเบียนรถมาให้หลายรอบซึ่งเราก็บอกว่าไม่ต้องเปิดไม่ต้องไปสนใจมันโมโหอะค่ะโยนทะเบียนรถค่ะทิ้งแตกหมดเลยนั่นแหละพังรถพังนะรอบแรกแล้วก็เลยอัดคลิปไว้ตอนนี้อัดคลิปไว้มันก็เหมือนก็มาเตะหน้ารถค่ะตามคลิปเลยเตะแล้วก็มาโวยวายอยู่ข้างรถแล้วก็ใช้เท้าถีบกระจกประมาณสัก 3-4 รอบเนาะจนกระจกนี่หักมาเลยแล้วก็ถีบตรงฝั่งผู้คนนั่งอะค่ะแล้วก็บ่นพึมพำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างที่มันถีบรถกระจกเสร็จอะช่วงจังหวะที่กลับตัวจะเห็นเลยตามคิดว่าเขาอะเหมือนเอามีดออกมาตรงเสื้อยืดที่เขาเปิดอะค่ะแล้วก็เดินไปหน้ารถเอามีดตรงเนี้ยวางตรงตะแกรงรถจะเห็นปลอกสีเหลืองๆซึ่งไม่มีใครอยากยุ่งกับมันหรอกเพราะว่าพอมันทำเสร็จอะค่ะมันก็เหมือนรู้ตัวเนาะมันก็บอกมันจะไปส่งอาหารนะคะก็มีดาบอะค่ะเดินเข้ามาคุยแล้วเขาก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความมันก็หนีหายไปอะไรเงี้ยค่ะพอเราไปเช็คนู่นนี่นั่นนะคะคือดาบคนนี้คือดีที่ว่าสืบอะค่ะเราก็ไปแจ้งความเนาะแล้วก็สืบเขาก็โทรมาคุยกับพี่ดาบคนนี้น่าจะเป็นดาบเนาะไม่แน่ใจนั่นแหละเขาก็บอกว่าไอ้คนนี้มันก็อยู่แถวนี้แหละอะไรประมาณนั้นนะคะก็เราก็พอรู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วพอด้วยความที่เป็นโซเชียลแรงก็แชร์ต่อไปแล้วเมื่อคืนเนี้ยไปโวยวายที่โรงพักคนนี้นะคะไปโวยวายไปหาเรื่องตำรวจก็เลยให้นอนในห้องขังพอตอนเช้าสืบก็โทรมาว่าเนี่ยไอ้คนนี้มันไปโวยวายหาเรื่องตำรวจเขาก็เลยจับไปนอนในคุกแล้วในเรื่องของคดีความตอนนี้เราให้เขาตำรวจเขาทำงานก่อนเราไม่รู้ว่าเขาจะแจ้งข้อหายังไงเพราะอันนี้ยังไม่รู้เพราะเห็นเพิ่งเกิดเมื่อวานเนาะแล้วก็เพิ่งได้ตัวตอนเมื่อคืนอันนี้ค่ะอันนี้ก็กำลังรออยู่เนี่ยความเสียหายนี่มีอะไรบ้างครับ
กระจกอะค่ะกระจกด้านขวาเนาะที่คนขับอะค่ะคือหักคือใช้การไม่ได้เลยแหละหักไปเลยแล้วก็เรื่องของรอยถีบอะยังไม่เห็นชัดก็ต้องเอาไปล้างรถก่อนมันมีคราบดำๆติดอยู่อะค่ะแต่กระจกนี่ชัดเจนตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาไปประเมินดูว่ามันเท่าไหร่ซ่อมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูเรื่องของรายละเอียดกะว่าเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวจะไปดูประเมินดูว่ามันเท่าไหร่ว่าประกันรถเราขาดด้วยไง10 วันอะไรเงี้ยเราต้องซ่อมเองอยู่แล้วเรื่องพวกเนี้ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้โทรมาแจ้งความคืบหน้ากับเราเรื่องของพฤติกรรมของเจ้าไรเดอร์คนนี้ยังไงบ้างครับเบื้องต้นนะคะก็ยังไม่ได้เรายังไม่ได้ทราบรายละเอียดเรื่องของไม่ได้ทราบมากจากตำรวจที่ว่าเรื่องของพฤติกรรมอะไรเนาะแต่ว่าเราอะทราบจากโซเชียลนี่แหละแอบทราบจากโซเชียลที่เขาแคปมาให้ดูว่าคนเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นไรเดอร์เนาะแล้วก็เวลาเขาเกิดเหตุการณ์อะไรเขาชอบไปโพสต์ไปประจานตัวเองหน้าเพจแอบมันมีคนที่ก๊อปมาให้ดูแคปมาให้ค่ะว่าคนเนี้ยไปเฉี่ยวรถคันหนึ่งเขาเรียกค่าเสียหาย6,500แล้วเพื่อนเขาก็ถามว่าแล้วทํายังไงอะแล้วมันก็บอกว่าก็บิดหนีสิอะไรประมาณนั้นน่ะก็เขาก็จะแคปข้อความมาให้ดูถึงวีรกรรมคนเนี้ยค่ะว่าไปหาเรื่องเขาแล้วทุกวันเนี้ยเขาก็เหมือนประมาณว่าก็กลัวเนาะถ้าคนอยู่เป็นแบบบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลัวว่าอยู่ละแวกนั้นน่ะกลัวมันจะไปป่วนอะไรฮะก็มีคนเล่าวีรกรรมเยอะเพราะว่าไม่น่าจะธรรมดาในเรื่องของชอบหาเรื่องแล้วช่วงที่เกิดเหตุมันน่าจะเมาอะไรสักอย่างอ่ะคนปกติมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าสมมติว่าเราเจอคนถ้าเป็นคนปกตินะด้วยความถ้าสมมติว่าถ้าเราผิดจริงเราไปขับรถอาจจะเลี้ยวขวาโดยที่ว่าเขามาทางตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่พอใจอันนี้ถ้าเรายกมือไหว้อ่ะหรือว่าอะไรเงี้ยมันควรจะใจเย็นใช่ไหมแต่คนเนี้ยมันยิ่งปีติ่งปีติ่งปีทั้งที่เราไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วแหละเราไม่ควรจะไปตอบโต้อะไรกับคนแบบนี้ค่ะมันจะไม่จบคนนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วอยากให้ระวังนะคือจริงๆถ้าเกิดเหตุเจอไรเดอร์คนนี้นะไม่อยากให้จอดรถคือในใจอ่ะคิดว่าเกิดเหตุรอบแรกแล้วอ่ะถ้าเราขับรถกลับบ้านไปแจ้งความเลยอ่ะมันจะไม่เกิดเหตุที่สองด้วยความที่เราชะล่าใจเราไม่คิดว่ามันจะมาทํารอบสองคือถ้าเราไม่จอดรถรอบสองอ่ะเราจะไม่เจอที่ว่าทุบรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดเหตุอ่ะเราอยากให้ขับรถไปเลยไปแจ้งความไม่ต้องจอดก็คือไม่ปะทะดีกว่าเพราะว่าถ้าปะทะเราลงไปเงี้ยอาจจะมีตีแน่เราเสียเปรียบแน่นอนอ่ะเพราะว่าเขาถ้าเขามีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลีกเลี่ยงดีกว่าถ้าเจอคนแบบนี้ไม่ควรไปยุ่งกับมันกลัวนะเพราะว่าถ้าส่วนตัวไม่ได้เอาลูกมาด้วยอ่ะหรือว่าคือถ้าเราไปแบบว่าไม่ได้มีเด็กอยู่ในรถอะความคิดเรามันคือจะเป็นอีกอย่างด้วยมันจะมีอารมณ์อยู่แล้วแหละมากน้อยเนาะแต่ด้วยความที่ว่ามีลูกเล็กอยู่ในรถอะมันจะต้องใจเย็นเราไม่ควรไปตอบโต้เราหนีเดินแบบผ่านไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็กลัวคือไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกห่วงลูกอย่างที่บอกว่าถ้ามันถีบกระจกมาเนี่ยกระจกกระเด็นอะมันโดนลูกมาทำไงเพราะเราอุ้มลูกหลับเนาะนั่นแหละก็กลัวนะดำเนินสิคะเจอแบบนี้คือถ้ามันทำเราคือตั้งแต่แรกถ้าเป็นช็อตแรกอะที่ว่ามาชนหน้ารถอะก็อาจจะปล่อยไม่ได้เอาเรื่องอะไรมากมายเพราะว่าหน้ารถเราไม่ได้บุบเราก็อาจจะขอโทษมาเราก็แบบว่าอาจจะอย่าไปทำแบบนี้อีกนะแต่พอเกิดเหตุครั้งที่สองแล้วคลิปชัดเจนมีดพกอาวุธปล่อยผ่านไม่ได้แน่นอน ก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแหละเพราะว่าเจอคนเสียหายเยอะของคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทางจะเก่าถ้าทางจะนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ